ไปเบิ่งภาพประวัติศาสตร์ของสโมสร WG นาคานะก็ที่ทีมบาเต้ยุคซนลาวเฮาก็ได้นำมา2คันแซมจาก2รายการใหญ่ที่มีพบปะการนำก็คือการต้อนรับจากฐานห้องเจ้าของนครวิจันทร์นะก็มีการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็มีการยองๆสมเซยแล้วก็โอ้ลมให้ทิศ4นำแก่ทีมบาเต้ยุคซนลาวเฮาก็คือWG นาคานะเพื่อสืบต่อพัฒนาทีมต่อไปนะหลังจากที่เราญาติได้2แซมนะก็คือแซมรายการล่าสุดก็คือรายการซิงไฮกวนตันคอลเลจทาวน์ไฟยิงคัพ2แล้ว4อยู่ที่ซาวจิที่ว่าหาก็จบไปในต้นเดือนกุมภาพันธ์2024ที่ผ่านมาและก็อีกคันแซมนึงก็คือตัวนี้เนี่ยคันแซมเป็นคันใหญ่เนาะส่วนอีกรายการหนึ่งก็คือคันแซมรายการ TAR Qualifier หอบคัดเลือกอยู่ที่ประเทศไทยในนครหลวงบางกอกในท้ายปี2023ที่ผ่านมาก็คือคันตนนี้นะเป็นคันทรงเกียรติซะเหลือเกินนะเพราะว่าทีมทีมญาติได้คันตัวนี้จะสามารถได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนในเดือนเมษายน2024ต่อไปนะสำหรับพิธีดังกล่าวให้เกียรติโอรมในทิศนามเลยทานผู้วงวงคำซาวห้องเจ้าคองนครวิจันทร์กาเพิ่นก็มีการให้เกียรติโอรมกันเลยนะโอรมในการทิศนามทับนักกีฬาลาวต่อไปนะนอกนั้นก็จะมีทานเดชสงครามธรรมวงศ์เป็นประธานสภานบานเตะนครวิจันทร์นะทางเป็นเจ้าเมืองศรีสัตนาคนะยังมีหลายผักส่วนทางการนำเขาห่วมอย่างพร้อมเพียงกันเลยนะสมัยเกียรตินำขบวนเขาห่วม2รายการทางก้าวกับแมนทานคอนสวรรค์สิทธิไทยนะของประธานสะพานบาเต้นครนงจันทร์ทางเป็นหัวหน้าคณะทีมแต่ก็มีทานเวียงไซวิริกุลประธานสโมสร WG นาคาเนาะที่ว่านำพาไปแข่งกันจาก2รายการที่ผ่านมานะแต่ก็มีคือพึกและกันอีกลาเขาห่วมอย่างพร้อมเพียงกันเลยนะเดี๋ยวปิดท้ายครับไปเบิ่งผลงานของ WG นาคากันเลยก็คือรายการล่าสุดรายการควรให้ควรตั้นคอลเลจทาวน์ไฟยิง2024นะลงสนามไป9นัดชนะ8เสมอ1ยิงไป90กว่าประตูและเสียเพียง3ประตูเท่านั้นคว้าแซมไปครองนะส่วนนักเตะที่ยิงประตูได้หลายที่สุดก็เป็นอนุสักบิริกุลกัปตันทีมเบอร์10นะอายุเพียง9ปียิงไป41ประตูคว้ารางวัลดาวยิงสุดดังนั้น WG นะคะก็ยังคว้า2รางวัลก็คือรางวัลมูซาประตูดีเด่นเป็นของสุขสวรรค์หรือว่าเจ้าคุณแต่ก็รางวัลคู่ฝึกดีเด่นเป็นของทานสอนวิไล4หาวงส่วนรายการก่อนหน้านี้ก็คือรายการ TR หอบคัดเลือกเนาะ WG นาคาก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นผ่านขอหอบซิงสารเลิศก่อนเอาชนะทีมจากไทยไปเนาะคว้าแซมหอบคัดเลือกไปภารกิจต่อไปก็คือการไปแข่งขันในหอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนในรายการ TR หอบสุดท้ายในเดือนเมษายน2024นะ